สวัสดีค่ะชีวิตในครัววันนี้ขอเสนอเมนูตับผัดน้ำพริกเผาเมนูนี้ขอทำเพื่อเอาใจคนชอบทานตับละค่ะพอดีวันนี้ตับหมูที่บ้านเจ๊มีพอดีเลยจัดการทำเมนูเด็ดเลยละค่ะรสชาติตับนุ่มๆหวานๆเข้ากันดีกับน้ำพริกเผารับรองเลยค่ะว่าทานกันเกลี้ยงแน่นอนถ้าพร้อมแล้วมาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วลงมือทำตามกันเลยค่ะเดิมที่ขั้นตอนแรกนำต้นหอมมาหั่นส่วนรากออกหั่นให้ครบทุกต้นได้เลยนะคะเมื่อหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำมาหั่นเป็นชิ้นพอดีขนาดได้เลยค่ะหั่นไปเรื่อยๆจนเสร็จเลยนะคะจากนั้นนำไปพักไว้ก่อนต่อไปหัวหอมใหญ่นำมาปอกเปลือกออกปอกเปลือกออกไปให้หมดได้เลยเมื่อปอกเปลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนำมาหั่นครึ่งและหั่นต่อให้เป็นส่วนๆได้เลยค่ะหั่นไปเรื่อยๆจนหมดเมื่อหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนำไปพักไว้ก่อนนะคะมาต่อกันที่พริกชี้ฟ้าแดงนำมาหั่นแฉลบได้เลยค่ะหั่นแฉลบไปเรื่อยๆจนหมดได้เลยเมื่อหั่นจนหมดแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนเช่นกันค่ะต่อไปตับหมูนำมาหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะค่อยๆหั่นไปเรื่อยๆได้เลยเมื่อหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนำไปพักไว้ก่อนเช่นกันค่ะต่อไปตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปรอจนน้ำมันร้อนตามด้วยพริกเผาผัดให้พริกเผาของเราส่งกลิ่นหอมได้เลยนะคะผัดไปเรื่อยๆและใส่ต้นหอมที่เตรียมไว้ตามลงไปค่ะผัดต่อให้พริกเผาเข้ากับตัวต้นหอมได้เลยนะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะจนส่วนผสมเข้ากันดีจากนั้นใส่ตับหมูที่หั่นเตรียมไว้ตามลงไปได้เลยผัดคลุกเคล้าต่อได้เลยนะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะจนตับของเราสุกได้เลยให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีนะคะเมื่อสังเกตว่าตับหมูของเราเริ่มสุกเรียบร้อยแล้วล่ะก็ใส่หอมใหญ่ตามลงไปเลยค่ะพริกชี้ฟ้าแดงซีอิ๊วขาวผงปรุงรสซอสหอยนางรมน้ำเปล่าเมื่อส่วนผสมทั้งหมดที่เตรียมไว้ใส่ลงไปครบเรียบร้อยแล้วก็ผัดคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีได้เลยค่ะผัดคลุกเคล้าไปเรื่อยๆนะคะจนส่งกลิ่นหอมมากๆเลยล่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันเรียบร้อยแล้วปิดแก๊สยกกรงเตรียมเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูตับผัดน้ำพริกเผาเมนูง่ายๆที่สามารถทำกันได้ทุกบ้านแน่นอนทั้งอร่อยทั้งนุ่มโอ้โหยิ่งความหวานของตับเนี่ยรับรองเลยนะคะว่าข้าวสวยกี่จานจัดมาเลยค่ะไม่พอแน่นอนใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัวและกด Subscribe ใน YouTube Channel ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ